อยนะครับที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากงานเชื่อมนะครับก็เป็นปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเชื่อมชิ้นงานนะครับมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าการหดตัวของแนวเชื่อมนะซึ่งมันจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยครับเกิดการบิดเบี้ยวแล้วก็เสียรูปจากงานเชื่อมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมติว่าผมมีชิ้นงานนี้อยู่นะครับก็เป็นชิ้นงานที่ยังตรงอยู่ไม่เสียรูปนะครับทั้งทุกด้านนะครับทุกมุมนะครับก็จะตรงอยู่แต่ว่าในกรณีที่ผมเชื่อมอะไรสักอย่างนะครับยกตัวอย่างกล่องชิ้นเล็กนี่แล้วกันนะครับเข้ากับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเฟิร์ฟสองแนวนะครับพอชิ้นงานเย็นตัวเนี่ยครับมันก็จะเกิดการหดตัวของแนวเชื่อมนะครับบริเวณนี้มันก็จะดึงชิ้นงานนะครับให้โค้งลักษณะนี้นะโค้งก็หาแนวเชื่อมในกรณีที่ชิ้นงานของเราไม่ซับซ้อนนะครับอย่างเช่นเป็นมีแค่2ชิ้นนี้เชื่อมติดกันแค่นี้นะครับเราก็สามารถวางไว้กับโต๊ะหาอะไรรองแล้วก็เอาซีแคนเนี่ยครับดัดเพื่อให้กลับคืนรูปเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ยาวสมมติว่ายาว 1.5 เมตร2เมตรนะครับเราก็จะเอามาใช้วิธีนี้ลำบากนะครับโดยเฉพาะชิ้นงานที่มีส่วนประกอบเยอะๆนะครับเราก็จะดัดด้วยวิธีอย่างที่ผมบอกไปยากนะครับในงานอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเรียกว่าอะไรครับหนามยอกกับหนามบ่งก็ได้นะครับก็คือใช้แนวเชื่อมเนี่ยนะครับเป็นตัวดึงชิ้นงานให้มันกลับเข้ามาสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ใกล้เคียงกับสภาพเดิมนะครับก็สมมติว่าผมเชื่อมชิ้นงานนะครับปึ๊บ2แนวนี้แล้วนะครับมันก็จะปิดเสียรูปนะครับก็คือโดนดึงเข้ามาด้านนี้มันจะโค้งลักษณะนี้นะครับเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยการนะครับเพิ่มแนวเชื่อมตรงนี้นะครับเป็นแนวเชื่อมเปล่าๆนะครับเดินแนวปึ๊บสมมติว่าก่อนที่เขาจะตกลงว่ามันจะใช้กี่แนวครับเขาก็จะถ่ายเอาหรือว่าทดลองทดสอบก่อนนะครับเชื่อมหนึ่งแนวนะครับมันดึงมาได้ขนาดไหนถ้าไม่พออาจจะต้อง2แนว3แนวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชิ้นงานใครที่ต้องการความเรียบร้อยนะครับอาจจะต้องเจียทิ้งอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ผิวเนี่ยครับมันสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานที่ไม่ซีเรียสนะครับต้องการแค่ให้มันดึงกลับมาตรงเฉยก็แนวเชื่อมที่เราเชื่อมเพิ่มเข้าไปนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเจียทิ้งนะครับก็ทิ้งปล่อยไปเลยนะครับที่ผมบอกว่าในงานอุตสาหกรรมนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในคอนโซลหน้ารถของเรานะครับมันจะมีไปบางยี่ห้อนะครับเขาจะใช้เป็นท่อนะครับผมดัดขึ้นรูปมานะครับแล้วก็บนท่อนะมันก็จะมีแบล็กเก็ตตัวเล็กๆนะครับเชื่อมอยู่เต็มไปหมดนะครับมันก็จะมีแนวเชื่อมซีโอทูเนี่ยเต็มเลยนะครับพอเชื่อมเสร็จนะพอชิ้นงานมันเย็นตัวเนี่ยมันก็จะเกิดการบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับจากตำแหน่งที่ในดรออิ้งที่เขาวาดไว้นะครับเราวิธีการแก้ไขเอาใช้วิธีนี้นะครับก็คือเพิ่มแนวเชื่อมในจุดที่ต้องการจะดึงกลับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับก็เป็นชิ้นงานตัวนี้แหละนะครับผมจะเชื่อมชิ้นงานตัวนี้เข้าไปตัวเล็กนะครับแล้วก็เชื่อม2แนวนะครับแล้วก็จะลองวัดให้ดูนะครับว่ามันเกิดการโก่งหรือว่าการเสียรูปยังไงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเพิ่มแนวเชื่อมนะครับเปล่าๆนะครับเข้าไปข้างหลังนี้ทีละแนวทีละแนวแล้วก็เช็คดูนะว่ามันกับสภาพหรือว่าช่วยวิธีนี้นะครับมันช่วยได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับร้อยแล้วครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเชื่อมไปเมื่อกี้นะครับเชื่อมเดินแนวไว้2แนวนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ามันชิ้นงานนะครับชิ้นงานตัวยาวนะชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานหลักนะครับมันโดนดึงเข้าหาแนวเชื่อมนะครับมันจะโค้งเข้าฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดผมใช้ฟุตเหล็กทาบดูนะครับจะเห็นว่าตรงปลายเนี่ยครับมีแกปประมาณ 1.5 มิลนะครับซึ่งสำหรับชิ้นงานที่ยาวแค่440หรือว่า44เซนเนี่ยครับ
แล้วเบี่ยงเบนไปถึงขนาด 1.5 มิลเนี่ยครับก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นชิ้นงานที่ยาวเป็นเมตรเป็น2เมตรแล้วก็มีชิ้นงานย่อยนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยแล้วโดนเชื่อมฝั่งเดียวนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันโค้งไปชัดเจนเลยมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแก้ปัญหานี้นะครับด้วยวิธีที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับผมจะเชื่อมเดินแนวด้านหลังนี้นะครับโดยที่ผมจะเชื่อม1แนวก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วต้องรอให้ชิ้นงานเย็นตัวก่อนนะครับเพื่อใหเหล็กตัวชิ้นงานของเราเนี่ยมันหดตัวก่อนแนวเชื่อมเนี่ยมันหดตัวเพื่อให้มันดึงกลับเข้ามาก่อนแล้วผมได้เช็คดูนะครับถ้าเกิดไม่พอเนี่ยผมถึงจะเพิ่มแนวเชื่อมเข้าไปนะเดี๋ยวลองมาดูครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานเสียรูปนะครับที่เกิดจากการเชื่อมหรือว่าเกิดจากความร้อนก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ด้วยวิธีการอื่นๆได้นะครับก็ลองเอาวิธีนี้นะครับเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกดูนะครับก็ชิ้นงานตัวอย่างที่ผมทำขึ้นมานะครับถ้าเห็นก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันโค้งงอมานะครับจากวัดระนาบเนี่ยครับมันเบี้ยวไป 1.5 มิลนะครับผมต้องใช้แนวเชื่อมนะครับดึงข้างหลังเนี่ยถึง5แนวด้วยกันนะครับมันถึงจะกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับก็เนื่องจากว่าชิ้นงานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะชิ้นงานน่ะมันค่อนข้างจะบางด้วยนะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องชิ้นงานเสียรูปนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ